สวัสดีค่ะเจอกับวรุตาอีกแล้วนะคะวันนี้วรุตามีของขวัญชิ้นโตโตมาฝากคุณสุภาพสตรีค่ะแหมคุณผู้ชายอย่าเพิ่งน้อยใจนะคะเพราะคุณผู้ชายก็ได้รับผลประโยชน์เช่นเดียวกันค่ะวันนี้วรุตาจะมาพูดถึงเรื่องมะเร็งเต้านมค่ะ37%ของสถาบันมะเร็งที่สำรวจมาแล้วนะคะว่าคุณผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านม37%ถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้วรุตาก็จะมาบอกวิธีการกดจุดเป็นง่ายๆแต่ประสิทธิภาพสูงสุดค่ะจากทางที่ทางการแพทย์ก็ได้บอกเรื่องสาเหตุของการเป็นมะเร็งนะคะก็แน่นอนค่ะเขาบอกว่าพันธุกรรม2การที่เราได้รับฮอร์โมนเพศมากเกินไปนานๆเกินไปแล้วก็การที่เราอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เป็นพิษมากเกินไปและแน่นอนอันดับที่4นั่นก็คือความเครียดค่ะแต่มาวันนี้วารุการไม่ได้มาอธิบายที่เป็นทางการแพทย์แต่มาอธิบายในเรื่องของทางธรรมชาติวิทยาในเรื่องของวิชาหมอนวดค่ะเซลล์ของเรานะคะเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆบอกได้เลยว่าเขานี่สุดยอดมากแล้วในส่วนของการที่เราจะเป็นมะเร็งเต้านมเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อชุดนี้ค่ะก็คือชุดคอบ่าไหล่ชุดนี้ก็จะแยกออกเป็น4สายด้วยกันสายขึ้นข้างบนจะทำให้เราปวดเป็นไมเกรนแล้วก็ถ้าสายไปข้างหลังก็ทำให้เราปวดหลังแล้วก็หายใจไม่สะดวกถ้าลงมือเมื่อไหร่นิ้วชาแขนยกไม่ขึ้นแน่นอนค่ะมาข้างหน้าวันนี้ที่ว่ารู้แต่จะมาอธิบายนั่นก็คือมะเร็งเต้านมค่ะเซลล์ของเราก็จะเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ประกอบขึ้นมาเป็นรูปร่างของเราแล้วที่สำคัญเขาต้องได้รับสารอาหารเพื่อการดำรงชีวิตของเราเส้นเลือดจะเป็นตัวลำเลียงอาหารไปยังบริเวณเต้านมมาเลี้ยงเซลล์ส่วนต่างๆตรงนี้แต่ถ้าเกิดวันหนึ่งเขาโดนกดทับโดยกล้ามเนื้อบริเวณตรงนี้แข็งตึงจะทำให้เส้นเลือดไม่สามารถลำเลียงอาหารมาส่งบริเวณตรงนี้อย่างเพียงพอหรือถ้าเกิดกดทับมากๆนานๆเซลล์มะเร็งเขาจะเกิดการแตกตัวเพื่อจะช่วยเหลือตัวเองเพื่อนๆเคยได้ยินนะคะว่าในภาวะสงครามทหารก็ต้องช่วยเหลือตัวเองโดยการกินศพของเพื่อนหรือบางทีพวกแมลงต่างๆที่วิ่งผ่านหน้าเขาไปไม่จะเป็นแมลงสาบกิ้งคือไส้เดือนจับกินหมดเพื่อที่จะช่วยเหลือตัวเองเซลล์ของเราก็เช่นเดียวกันค่ะเขาจะพยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองโดยการแตกตัวแต่แตกตัวแบบปกติก็ถือว่าไม่เป็นแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่แตกตัวขึ้นมาอย่างผิดปกติอันนี้ล่ะค่ะที่เรียกว่าเป็นมะเร็งเต้านมวันนี้วิธีการง่ายๆที่วรุตาจะมาสอนเพื่อป้องกันมะเร็งเต้านมแต่ได้ประโยชน์สูงสุดง่ายๆค่ะยาหม่องเช่นเดิมค่ะถ้าไม่มียาหม่องก็ไม่เป็นไรนะคะจุดนี้ค่ะจุดนี้ที่จะให้เราเป็นมะเร็งเต้านมเพราะว่าถ้าจุดนี้แข็งตึงมากเกินไปเขาจะไปกดเส้นเลือดทำให้เส้นเลือดไม่สามารถนำอาหารมาเลี้ยงเต้านมได้เรามานวดบริเวณนี้กันค่ะนวดบริเวณนี้ให้เขาผ่อนคลายให้กล้ามเนื้อที่เขาจะไปกดทับเส้นเลือดเกิดการผ่อนคลายเมื่อเกิดการผ่อนคลายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเส้นเลือดของเราที่จะลำเลียงอาหารมายังเต้านมนี้เขาก็สามารถลำเลียงมาได้สะดวกเซลล์ต่างๆบริเวณเต้านมเขาจะได้รับสารอาหารเต็มที่เขาก็ยังอยู่กันแบบสบายเขาไม่ต้องมาแตกตัวให้มันยุ่งยากนะคะนี่แหละค่ะง่ายๆทายาหม่องลงไปแล้วก็ลวกแบบนี้ง่ายๆค่ะง่ายไหมคะนี่แหละค่ะนวดไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆนวดข้างเดียวแล้วอย่าลืมอีกข้างหนึ่งนะคะนวดอีกข้างหนึ่งด้วยเพื่อปรับความสมดุลให้เท่ากันค่ะวรุตาเน้นนิดนึงนะคะว่าทุกๆคลิปที่วรุตาทำเกี่ยวกับสุขภาพวรุตาให้ความสำคัญมากๆที่สุดเพื่อนโปรดดูให้จนจบคลิปเพื่อที่จะได้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจหรือมีอะไรสอบถามมาเลยค่ะในคลิปปัจจุบันคลิปนวดแล้วเวลานวดนวดตอนไหนเหรออันนี้ไม่มีข้อจำกัดค่ะนั่งดูทีวีคุยกับเพื่อนนั่งมอเตอร์ไซค์ไอ้นั่งรถเมล์ไปตลาดหรืออะไรคือทำได้ทุกตอนทุกสภาวะเลยล่ะค่ะไม่มีข้อจำกัดแล้วมากจะน้อยแค่ไหนไม่มีจำกัดเช่นเดียวกันค่ะเราทำนวดตรงนี้ให้หย่อนแล้วเซลล์ของเราก็จะอยู่ดีกินดีค่ะขอโทษนะคะวันนี้วรุตาแต่งตัวโป๊นิดนึงเพราะว่าอยากจะอธิบายเรื่องของการนวดตรงนี้นวด
คอบ่าไหล่เพื่อนเพื่อนคงเข้าใจกันแล้วนะคะวันนี้ก็คงสบายใจกันแล้วล่ะค่ะมะเร็งเต้านมโอกาสที่จะเป็นก็จะน้อยลงแล้วล่ะค่ะยังไงเมื่อดูแลก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามให้กับวรุตาด้วยนะคะอ่ะอย่าลืมกดแชร์ไปให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะเพื่อจะช่วยกันไม่ให้เป็นมะเร็งเต้านมค่ะยังไงวันนี้วรุตาต้องขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย